สวัสดีครับสวัสดีสายโหดสายฮาสายหวานสายดำน้ำนะครับมื้อนี้เอาคลิปรถไถครับขึ้นรถไถมื้อหนึ่งกับการม่างคันหน้าเพื่อปรับสภาพนะครับแปลงสภาพให้เป็นสวนเฮ็ดให้เป็นสวนครับเมืองสภาพหน้างานมื้อนี้ตันนานะครับกับเจ้า6040ของคนบ้านะครับบ่าวซาตัวนี้แปนวางไว้นะครับเสียวไหลซุ่มอีกลงมานะครับให้มันค่อยลงมาไหลลงมาสโลปลงมานะครับฟังทางนี้แล้วก็เอาตัวนี้หลับขึ้นไปโลกคันหน้าตัวนี้นะครับให้มันเป็นแปลงเดียวกันส่วนตัวทึ่งนี่ยังแกนครับฝนเมื่อคันตกใส่เดี๋ยวฝนตกใส่เขายังมาไหลลาขาคันหน้าก่อนนะครับลบคันหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวมือนี้มาว่าเรื่องการลบคันหน้านะครับโดยพันสามเป็นสูตรนะครับสูตรไผ่สูตรนั่นดอกคันไผ่มีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็ฝากเขามาให้ความรู้นะครับแลกเปลี่ยนพอดีคันหน้านะครับเห็นคันหน้าเนี่ยคือให้ไล่ดินมาฝั่งเดียวนะครับไล่ดินจากคันหน้านี่มาอยู่ฝั่งนี้นะครับโดยที่เฮาบ่อดินลงพี่นะครับตัวนี้มันจะเป็นไถนาเป็นแปลงหน้านะครับให้ไล่ดินมาข้างเดียวสูตรบ่าวซาก็สิเป็นจังซี่ล่ะครับใส่พาน3เกาะเดี๋ยวสิเป็นจังได๋เดี๋ยวจะบึงจังไปบึงนะครับวิธีเฮ็ดนะอยากให้พี่น้องเข้ามาแลกเปลี่ยนว่าเฮ็ดวิธีใดมันเร็วนะครับวิธีใดเร็วที่สุดนะครับง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะครับนี่คือเทคนิคของบ่าวซาเฮ็ดนะครับที่เขาจะเอาคันหน้าเนี่ยไล่ดินไปฝั่งเดียวแล้วก็สิไล่ดินไปให้มากที่สุดนะครับให้ฟังทางที่เฮาไล่ไปนี่สูงกว่านะครับให้ทางนี้เป็นทางน้ําลงนะครับเป็นลงไถนาคันเอาทางนี้สูงน้ําก็สิท่วมคังตัวเป็นอ้อยนะครับแปลงอ้อยก็เลยไล่ให้มันต่ําแล้วเอาดินขึ้นไปพุ่นนะครับเฮายังเอาดินตัวพุ่นแหละมาหลับกันโอเคนะครับการซ้ายผ่าน3นะเทคนิคของบ่าวซาเอาไปเดี๋ยวไปดูวิธีครับคันเห็นแล้วคันเข่าก็ลองคอมเมนต์มาให้ด้วยครับว่าบ่าวซาเฮ็ดถูกบ่เร็วบ่ซาบ่หรือจังได๋ก็ลองเข้ามาคอมเมนต์เบิ่งครับเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึง
โอเคครับ
เบิ่งข้าวกับการใส่พาน3ล้มคันหน้านะครับคันหน้าใหญ่ๆสูงๆแข็งๆเป็นแกนเนาะข้าวข้าวนะครับเบิ่งคือรักษาบ่ให้ดินนะครับตกลงไปทางทีหน้าไห้หน้านั่นแหละนะครับเบิ่งข้าวข้าวแดดตะนอนครับมื้อนี้พยายามลูบดินนะครับไปไว้กลางคันกลางไห้นาเพื่อรับกับชโลบนะครับดันแปลงอ้อยนะครับลงมาให้มันได้ชโลบกันบ่ให้ฟังนี่สูงนะครับเพราะว่าไห้นามันออกฟังนี่เดี๋ยวคันฟังนี่มันสูงนะครับตีนคันดีตีนไห้นามันสูงแล้วมันหน้ามันสิค้างอยู่กลางนะครับมันบ่เป็นดีบ่เป็นผลดีต่ออ้อยแซ่น้ําเอ้าแลกเปลี่ยนครับประสบการณ์หรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนเล่นรถไถนะครับการทำงานการขาคันหน้านะครับการตั้งคันหน้าการปรับที่หน้าไปเก่งนะครับไปประสบการณ์ลายกับเขามาแลกเปลี่ยนเดี๋ยวจะขึ้นเกิดจิมี่เฮ็ดคลิปนะครับการขึ้นคันหน้าด้วยหอยสูงโดยไม่ต้องใส่พานนะครับเดี๋ยวผมจะล้มคันหน้าเบิดนะครับไปปีนี้ตั้งคันหน้าใหม่เพื่อเหตุคันหน้ามันต่ำลงนะครับมันสูงแล้วมันหัวปีนี้ว่าจิโลคันหน้าเห็นแต่ตั้งใหม่เอาแล้วก็ปรับทีหน้านะครับพอดีแปลงตัวนี้มันขาดลงนะครับกับจิบันไลดินให้มันสม่ำเสมอกันปีนี้เอาโอเคครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีย้ำมาแล้วครับ